ฮู้ปิ้วไอ้ลืมมีข้างหลังสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านครับผมป๋าจิครับวันนี้มากับรายการป๋าจรจัดแฮ่จะแฮ่ทำไมนะเราอยู่ที่สถานีขนส่งสระบุรีนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปก่อนเลยที่แรกก็คือที่ซุกหัวนอนป๋าจิจะพาไปป๋าถึงแล้วครับเดินมาจากบขส.ไม่ไกลนิดเดียวเองสุขอนันต์อพาร์ตเมนต์ซึ่งปีที่แล้วผมมานอนไงไม่ต้องห่วงราคาต้องประมาณไม่เกิน500สะอาดด้วยหาที่นอนต้องถูกดีใครมาสระบุรีมาที่นี่ได้เลยนี่ๆๆเช็คอินตรงนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเช็คอินหน่อยนะครับครับผมโอ้ยนี่ไงบอกแล้วว่าสะอาดจริงแล้วก็ดีด้วยในราคานี้ผมว่าคุ้มมากมอไฟติดด้วยก็จะตกใจทำไมวะนี่อันนี้เป็นบัวชัวร์ของเขาบอกไว้เลยว่าวันละ400แต่ถ้าใครมีกิ๊กที่นี่แล้วอยากจะเช่าเป็นเดือนก็เริ่มต้น 3,200 ใต้เตียงไม่มีที่ซ่อนนะครับอ๋อตรงนู้นเหรอไปตรงนู้นนู้นซ่อนในตู้ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครคิดจะเป็นชู้ชาวบ้านในมาแล้วมาที่นี่แล้วก็ซ่อนในนี้ห้องน้ำก็ด้านหลังนะครับห้องน้ำโอเคสะอาดดีโอ้ยไงล่ะมากับป๋าจรจัดนี่อย่างนี้เขาเรียกจรจัดได้ไหมครับได้ค่ะคือว่าหิวมากภาษาบ้านๆเรียกว่าตะกะโอ้เยอะจังเลยอ่ะยังไงต้องขอบคุณมากเลยร้านซุปเปอร์เล้งใช่ไหมใช่ค่ะซุปเปอร์เล้งสระบุรีต้องสระบุรีด้วยไม่งั้นเดี๋ยวไปหาซุปเปอร์เล้งอื่นไม่ได้ค่ะต้องมาสระบุรีค่ะแนะนำตัวหน่อยครับค่ะชื่อบีนะคะเอ้าเริ่มกันเลยดีกว่าเมนูแรกอันนี้อะไรครับอันนี้ข้าวผัดกุ้งค่ะข้าวผัดกุ้งไม่น่าถามเนาะก่อนหน้าที่เราถ่ายรายการเนี่ยทางร้านได้เลี้ยงข้าวผัดกุ้งเราแล้วค่ะนะอยากจะบอกว่าหอมอร่อยน่าจะมีเป็นการผัดของเนยด้วยนะเพราะว่าหอมมากใช่คือน้องเนย BNK 48อะทำอะไรก็อร่อยแล้วน้องบีเมื่อไหร่จะไปอะไม่ไปแล้วค่ะอายุเกินวะอายุเกินก็รับถึงเท่าไหร่3-4-5นู่นถ้าใครมาแล้วหิวหิวมากมากอยากกินข้าวนะมาเลยมีข้าวผัดกุ้งแล้วก็ข้าวผัดหมูใช่ค่ะข้าวผัดกุ้งข้าวผัดหมูแล้วก็หอมกระทะด้วยหอมเนยเนยตรงนี้ดีกว่าข้างหน้านี่เห็นว่าชื่อแปลกด้วยอะไรครับอันนี้เป็นลาบหมูคุณยายค่ะลาบหมูคุณยายใช่ค่ะเป็นสูตรของคุณยายค่ะนึกว่าเหนียวเหมือนคุณยายอ๋อไม่ค่ะเป็นสูตรของคุณยายอร่อยแน่นอนต้องลองนะต้องลองโอ้โหเปิดนี่ไงบริการเยี่ยมถ้ามีข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวหรือข้าวสวยเด็ดมากเลยเพราะว่ารสเขาเด็ดมากอ่ะใช่ค่ะรสแซ่บไม่เตือนเลยอ่ะ โอ้ยอร่อยอร่อยแซ่บจริง ตัวนี้เป็นซุปเปอร์เล้งพริกสดค่ะชื่อร้านเลยก็แปลว่าเมนูเรคคอมเมนต์ใช่ค่ะมาที่นี่ต้องกินค่ะต้องสั่งเดี๋ยวนะมันมีคำว่าพริกสดห้อยท้ายค่ะกูจะตายไหมเนี่ยอยากจะบอกว่าพอดีระวางไว้สักพักแล้วมันก็เลยไม่มีควันขึ้นตอนแรกมานี่อย่างร้อนเลยถ้ามาสั่งกินที่ร้านรับรองได้ร้อนๆเลยแน่นอนอร่อยไหมอร่อยค่ะโอ้ยวิเด็ดเด็ดค่ะเด็ดจริงเฮ้ยเฮ้ยโ
เดี๋ยวกินที่นี่ต้องมีข้าวจริงนะใช่ค่ะต้องมีข้าวเดี๋ยวเขาลองเนื้อเล้งค่ะนุ่มนุ่มใช่ค่ะก็มีสูตรไหมมีค่ะแต่เป็นสูตรเฉพาะไม่ได้ต้องมากินที่นี่ค่ะซุปเปอร์เล้งสระบุรีสั่งได้ไหมสั่งไปกรุงเทพได้ไหมได้ค่ะสั่งกลับบ้านได้เหรอสั่งน้องบีไปไม่ได้ถือไปให้ถือไปให้หน้าร้านเลยค่ะส่งขึ้นรถเลยไม่ต้องบรรยายมากเลยว่ารสชาติเป็นยังไงเพราะว่ามันขึ้นชื่อของร้านอยู่แล้วใช่ค่ะไม่มีทางทำให้ผิดหวังแน่นอนแน่นอนน้ำนี่กลมกล่อมมากโอ้ยตำไทยไข่เค็มเค็มเค็มส้มตำไข่เค็มเนี่ยถ้าแปะกินแปะจะต้องดูก่อนว่าไข่เค็มเขาแบบสดไหมอร่อยไหมอ่ะอร่อยป้อนเยี่ยมหวานเลยอ่ะนี่แหละช่วยแก้แซ่บได้เพราะว่ารสหวานกลมกล่อมแล้วดีนะตรงที่ว่ามันไม่มีรสเปรี้ยวเข้ามามากใช่ค่ะเป็นคนไม่กินเปรี้ยวกินแต่หวานถ้าหากว่าเป็นครอบครัวที่มีลูกๆที่กินเผ็ดรสจัดไม่ได้ใช่ค่ะแนะนำอย่างยิ่งข้าวเหนียวร้อนๆตำไทยไข่เค็มค่ะไก่ทอดที่ทำการค่ะกับไก่บ้านทอดสมุนไพรทำไมต้องที่ทำการคือโดนจับแล้วไงเจ้าของร้านค่ะเขาเคยเปิดร้านชื่อบ้านที่ทำการขายไก่ทอดด้วยเลยใช้ชื่อเมนูนี้เลยเผื่อเราจะได้ไปด้วยกันไงกำหมัดแน่นเลยว่ะใครนักคนดูไม่เห็นหรอกข้างล่างเลยมือนะขอมือได้ค่ะต้องใช้มือถึงจะอร่อยกินไก่นี่ก็เป็นฟูๆนี่ทำเหมือนก็เป็นภูเขาไฟเลยเนาะใช่ค่ะมันคือเป็นหมี่ทอดเดี๋ยวเราตะกล้องเราหน่อยดิทันปะเนี่ยเออกรอบมากนะคะหรอตอบนี่ถ้าป๋ากินต่อนี้แบบว่าโรคจิตมากเลยนะขนาดวางไว้โดนลมตั้งหน่อยยังมีความกรอบอยู่เลยใช่ไหมมันโรคจิตเนาะก็ถ้าเกิดว่าอยากรู้โรคจิตแค่ไหนไปดูหน่วยชิวนู่นนโยบายของรายการคือซุกนมดมจักกะแล้จิ้มกันแหม่แหม่อย่างนี้เลยลองเรียกซิเป็นตัวกินอะไรตัวกินไก่เออนั่นแหละแล้วไก่เขาทอดแบบว่าคือทอดสุกอ่ะสุกพอดีเคยเจอบางที่มันมีเลื่อนๆไงกินไม่ลงเป็นคนใจอ่อนสงสารไก่ทำไมต้องเป็นไก่บ้านอ่ะเพราะว่าไก่บ้านนะคะมันจะมีเนื้อเหนียวนุ่มโหอย่างนี้เลยดูท่ากินเฮ้ยมองอร่อยนะอร่อยค่ะที่บอกว่าเนื้อไก่บ้านมันจะเหนียวกว่าไก่ปกติใช่ค่ะเพราะไก่ปกติบางทีมันยุ่ยมาแล้วไงอันนี้มันจะมีความเด้งมันไม่ใช่เหนียวแบบว่ากินเคี้ยวไม่เข้านะมันจะมีความแบบหนึบหนึบสู้สู้ทุ่งเหงือกต้มยำไก่บ้านใบกระเพราอยากจะบอกว่ามันจะมีความแซ่บเหมือนกันแต่ว่าจะแซ่บแบบนุ่มนุ่มกว่าเล้งแล้วกูจะมาบอกเขาทำไมเนี่ยเขาคนที่ร้านตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ค่าเวลาตอนเคี้ยวทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็มีงานประจำทำค่ะทำอะไรครับก็ทำงานบริษัทเอกชนนะคะเก็บหนี้อ๋อใช่ค่ะบางทีตามหนี้ไม่ตามทวงหนี้ไม่ต้องหน้าดุๆก็ได้ไงหน้าหวานๆไปยิ้มเข้าไว้เก็บหนี้จ่ายค่ะจ่ายเออเนี่ยให้เลยเล้งผัดพริกเกลือค่ะฮะตอนแรกที่ทำจริงอ่ะเผ็ดจริงนะไม่ได้แอคติ้งเลยนะอุ้ยแต่อร่อยมันไม่ใช่เผ็ดแบบกินไม่ได้เลยไงแต่มันนุ่มอร่อยเฮ้อนี่เดี๋ยวกินคนละครึ่งมันจะคนละแบบกับซุปเปอร์เล้งใช่ให้กินนี่อารมณ์เหมือนกินไอขาหมูทอดเลยนะใช่ค่ะมือหนึ่งเล้งอีกมือหนึ่งจกจกอีกทำพริกเกลือมาเพิ่มได้ไหมครับทั้งชามหนึ่งตัวนี้เป็นเฉาก๊วยนมสดค่ะโอ้โหนี่เฉาก๊วยเป็นบ้างๆเลยลองเลยนะค่ะจะมาขอทำไมว่ากินหมดโต๊ะแล้วที่บอกไปเมื่อกี้ว่าใครที่ไม่ชอบกินเผ็ดก็ให้หลีกเลี่ยงนิดนึงอะไรอย่างนี้ไม่ต้องหลีกแล้วส
ั่งเล้งสั่งซุปเปอร์เล้งอะไรได้เลยเต็มที่เพราะหลังจากนั้นเนี่ยเฉาก๊วยนมสดช่วยได้จะช่วยเยียวยาทุกอย่างใช่ค่ะเหมือนโอตะที่มี BNK ตัวเยียวยาอร่อยนะไม่หวานเกินไปนะจะมายังไงมาร้านซุปเปอร์เล้งสระบุรีถ้ามาทางเส้นใบพาดนะครับมันจะอยู่มันจะมีป้ายบอกทางมาทางตลาดจตุจักรนะครับใช่ก็จะตลาดจตุจักรก็แถวหมอชิดนั่นเองสระบุรีครับอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีอินเทอร์เน็ตมีมือถือกันแล้วเพราะฉะนั้นเข้าไปที่แฟนเพจก็ได้แนะนำเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ดูป๋าจรจัดอยู่เรื่องกินของป๋าเนี่ยคือเราต้องกินของอร่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะไม่ประหยัดเรื่องกินเว้ยแต่ว่าเราไปประหยัดเรื่องที่นอนเพราะว่าเราเที่ยวกลางคืนเราก็นอนนิดเดียวแป๊บเดียวไงนอนที่ไหนก็ได้แต่ว่าดีๆนะให้สะอาดๆซุปเปอร์เล้งสระบุรีนี่ใช่เลยแซ่บอร่อยว่ะวันนี้ครับต้องขอขอบคุณน้องบีนะทำให้อาหารเนี่ยจากที่อร่อยอยู่แล้วนี่แบบโหเป็นรสเทวดาเลยเพราะว่าความน่ารักของน้องบีกระเด้งแหมตกใจสิตกใจเอาใหม่เอาใหม่กระเด้งเออในนี้ตกใจแล้วใช่ไหมป๋าก็เลยขอมอบนี่ขนมจากไทโกเป็นผู้ใหญ่ใจดีของรายการที่เขาสนับสนุนรายการเนาะให้มะม่วงอบแห้งมอบให้ครับครับไทโกไทโกเอ้นี่ผู้ใหญ่ใจดีเรานี่เล่นชุดใหญ่เลยนะชิ้นใหญ่เลยอร่อยค่ะนะอร่อยมากโอเคกินไว้นั้นแหละเดี๋ยวปากินต่ออย่างไม่เลิกยังไม่เลิกจังกินให้อร่อยนะเออขอบคุณมากน้องบีขอบคุณค่ะเฮ้ยแวบกินอิ่มแล้วนะเราก็ต้องมาเที่ยวกันต่อที่สระบุรีนี่เขาบอกว่าถ้ามาไม่ถึงรองนัวถือว่ามาไม่ถึงสระบุรีอายุถึงมั้ยผมอ่ะก็ต้องตรวจดิวนิดนึงครับสมองเนี่ยสมองผมเนี่ยPassion, never reason.